เชิญค่ะมนันท์ค่ะวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่หอศิลป์ศิลปินดารารวมถึงกับภาคประชาชนนะคะได้ร่วมกันใส่ชุดสีดำนะคะพร้อมกับถือป้ายข้อความแสดงสัญลักษณ์แปลออกมาได้ว่าร่วมกันรักษาหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครค่ะหลังจากไม่ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานครมาเป็นเวลา2ปีติดค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทม.ประกาศจะดึงหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครไปดูแลภายใต้แนวคิดWalking Space นะคะกระทั่งเกิดกระแสต่อต้านจากแวดวงศิลปินพร้อมเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนหลังจากนั้นไม่นานค่ะพลตำรวจเอกอัศวินจึงออกมาประกาศว่าจะไม่ขอเข้าไปยุ่งแต่ว่าเรื่องยังไม่จบนะคะเพราะว่าที่ผ่านมากทม.ไม่ได้ให้งบประมาณกับหอศิลป์สำหรับดำเนินงานแม้เจ้าหน้าที่จะมีการสอบถามไปหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบโดยวันนี้นะคะล่าสุดทางหอศิลป์กรุงเทพได้มีการชี้แจงว่าหอศิลปะกรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากกรุงเทพมหานครในโหมดเงินอุดหนุน 55% หรือคิดเป็นเงินประมาณ40ล้านบาทแต่ว่าในปีงบประมาณ2561สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณ40ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหอศิลปะกรุงเทพโดยงบประมาณก้อนนี้จะเป็นงบประมาณที่ตั้งให้กับวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของม.แต่ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะสำนักวัฒนธรรมไม่เบิกจ่ายข้อนี้กับหอศิลป์ทำให้เริ่มประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งที่ตลอดปี2560มีผู้มาใช้บริการมากกว่า1ล้าน7แสนคนเช่นเดียวกับในปีงบประมาณ2562ที่จะถึงนี้นะคะมูลนิธิหอศิลป์กรุงเทพได้เสนอและขอรับงบอุดหนุนต่อกทม.ผ่านสำนักวัฒนธรรมแต่กลับพบว่าผู้บริหารกทม.ไม่ได้เสนองบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหอศิลป์กรุงเทพต่อสภากรุงเทพมหานครทำให้ในปีงบประมาณหน้าหอศิลป์กรุงเทพจะมีงบประมาณการดำเนินงานพื้นฐานและจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการต่างๆพร้อมกันนี้นะกลุ่มเครือข่ายศิลปินและประชาชนได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการตัดงบประมาณอุดหนุนปี2561และปี2562โดยกทม.อ้างนะคะว่าสภากรุงเทพมหานครไม่ยอมอนุมัติเพราะว่าผิดพ.ร.บ.กรุงเทพมหานครมาตรา96ปี2528และสัญญาโอนสิทธิบริหารหอศิลป์ได้ระบุนะคะว่ากทม.ต้องให้งบอุดหนุนและยังมีข้อสังเกตอีกนะคะว่าการที่กทม.นำ3พลทหารมาร่วมเป็นกรรมการหาเข้ามายุ่งเกี่ยวค่ะโดยงานในวันนี้นะคะเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะคะทางหอศิลป์เองก็ได้มีการระบุว่าจะทำการรัดเข็มขัดจะมีการวางแผนในมาตรการการใช้งบประมาณนะคะเพราะว่างบที่มีอยู่ตอนนี้สามารถใช้ได้ถึงแค่เพียงกลางปีหน้าเท่านั้นค่ะและยังยืนยันอีกนะคะว่าจะทำทุกวิถีทางให้หอศิลป์ยังคงอยู่เพื่อให้เป็นการเชิดหน้าชูตาสังคมกับประเทศโลกค่ะ